ในมาระโกบทที่4ข้อ3 15ถึงข้อ41นะครับเราจะมีการลุกขึ้นยืนดีไหมครับเอเมนเราจะอ่านสลับกันคนละข้อนะครับเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งนู้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพระองค์จึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นขึ้นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตัดกับทะเลว่าจงสงบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านให้ลอยฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราเชื่อว่าพระชนะนั้นมาจากพระองค์และเราเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อพระชนะของพระองค์ขอพระองค์สมบูรณ์เจิมผู้ที่กล่าวและผู้ที่ฟังให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอพระองค์สมบูรณ์เมตตาอยู่ด้วยวันนี้ให้พระชนะพระเจ้ามีสิทธิอำนาจเหนือผู้ที่กล่าวและผู้ที่ฟังขอพระองค์เมตตาอวยพรให้ผู้ที่ตอบสนองดีนั้นจะเกิดผลจากพระชนะของพระเจ้าอย่างมากมายขอพระองค์สมบูรณ์สอนขอพระองค์สมบูรณ์เยี่ยมเยียนผ่านพระชนะพระเจ้าในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับเอเมนนะฮะผมอยากจะเริ่มต้นด้วยอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำธุรกิจใช่ไหมครับแล้วเมื่อธุรกิจมันมีการเติบโตมันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งซับซ้อนก็เริ่มยิ่งสับสนนะฮะว่าจะทำยังไงดีนะฮะผมก็เลยคิดว่าการที่เราเจอคนที่มีฉลาดกว่าเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะก็เราก็จะเรียกในวงการธุรกิจพวกนี้เขาเรียกว่าโค้ชนึกออกไหมฮะเขาจะคิดแบบเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเวลาโค้ชผู้บริหารเนี่ยเขาจะคิดเป็นชั่วโมงเลยนะฮะผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็เตรียมคำถามไปเต็มไปหมดเลยใส่กระดาษไว้ว่าจะทำยังไงดีนะระบบหลังบ้านจะทำยังไงดีนะเวลาลูกค้าเป็นอย่างนี้จะบริหารคนยังไงเตรียมคำถามไปเต็มไปหมดเลยเมื่อเข้าไปถึงห้องของการที่จะเจอโค้ชแบบตัวต่อตัวนะฮะผมก็เตรียมคำถามไว้เยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่เปิดโอกาสให้ผมถามเลยแต่เขาถามผมอย่างเดียวเลยเขาเริ่มถามคำถามทีละคำถามแล้วก็ให้ผมตอบแล้วก็ให้ผมตอบผมก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะนี่ผมจ่ายตังค์แพงมากเลยเพื่อมาตอบคำถามคุณเหรอจริงๆแล้วผมจ่ายตังค์คุณควรจะมาตอบคำถามผมแต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการถามคำถามและให้ผมตอบคำถามตัวเองเวลาผ่านไปจนจบการโค้ชผมเริ่มตระหนักว่าการแก้ปัญหาบางครั้งอาจจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่ถูกต้องบางครั้งชีวิตของเรามักจะถามคำถามพระเจ้าเสมอว่าทำไมอย่างไรแต่การตั้งคำถามกับตัวเองที่ถูกต้องอาจจะเป็นการเปื่อยจิตวิญญาณและรากของเราเหมือนธุรกิจของผมเมื่อผมตั้งคำถามถูกต้องมันก็แก้หรือเปลือยรากปัญหาของธุรกิจได้พี่น้องครับสุดยอดโค้ชที่ดีที่สุดของโลกนี้คือพระเยซูเอเมนไหมครับเราจึงพบว่าตลอดพระคัมภีร์พระเยซูไม่ได้ลงมาบนโลกเพื่อตอบคำถามสาวกเท่านั้นแต่เราอ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้ง4เล่มพระเยซูถามสาวกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะการตั้งคำถามที่ถูกต้องนั้นสามารถเจาะลึกลงไปถึงรากของปัญหาที่เกิดขึ้นได้พี่น้องบางคนบอกพระเยซูลงมาเป็นคำตอบให้โลกนี้ใช่ไหมฮะแล้วพระองค์มาตั้งคำถามกับข้าพระองค์ทำไมเราอาจจะได้พระเยซูเป็นคำตอบมาเยอะแล้ววันนี้เราลองให้พระเยซูตั้งคำถามในชีวิตของเราบ้างเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของพายุและพระเยซูก็ตั้งคำถามที่สำคัญกับสาวกคือว่าทำไมเจ้าทั้งหลายจึงกลัวหัวข้อในวันนี้จึงเป็นหัวข้อเรื่องว่าทำไมท่านจึงกลัวพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูกำลังเป็นไงฮะสอนคนที่สาวกแล้วก็สอนประชาชนมากมายแล้วพระเยซูก็บอกว่าเป็นไงฮะพระบีบอกให้เราข้ามไปฟากนู้นเถิดแล้วพระองค์เมื่อละจากประชาชนแล้วพระองค์ก็เป็นไงฮะขึ้นเรือพาสาวกขึ้นเรือแล้วพระองค์ก็บรรทมหลับไปแล้วมีพายุใหญ่ขึ้นซัดเข้าจนเรือจวนจะเต็มใครเคยขึ้นเรือบ้างครับเวลาเรือมันจะจมเนี่ยมันเป็นยังไงฮะน่ากลัวไหมครับขึ้นเครื่องบินเวลาจะตกนี่ก็น่ากลัวขึ้นเรือถ้าอยู่กลางทะเลสาบที่มองไม่เห็นฝั่งนี่มันก็น่ากลัวนะครับทะเลสาบกาลิลีเป็นทะเลสาบที่ใหญ่แล้วก็อยู่เมื่อเขามาถึงจุดที่เขาไม่เห็นฝั่งแล้วมันก็เมื่อน้ำกำลังจะเข้าเต็มเรือเนี่ยมันก็น่ากลัวเวลานั้นเองเนี่ยพวกสาวกเนี่ยน้ำกำลังจะเต็มเรือพวกสาวกก็มาปลุกพระองค์พระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงหรือว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือเ
พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตัดกับทะเลว่าจงเงียบสงบแล้วลมก็เงียบสงบแล้วพระองค์จึงหันกลับไปถามสาวกว่าทำไมเจ้าทั้งหลายจึงกลัวพี่น้องครับเราอาจจะเป็นเหมือนสาวกไหมครับประมาณว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพระองค์ไม่แคร์ครับพระองค์เลยเหรอน้ำมันกำลังจะเข้ามาเต็มเรือแล้วนะพายุมันกำลังซัดเข้ามาแล้วนะแต่พระเยซูกลับหันกลับไปถามสาวกว่าทำไมเจ้าทั้งหลายจึงกลัวหลายคนที่นี่ท่านอาจจะตั้งคำถามแบบเดียวกันกับพระเยซูว่าพระองค์ไม่ห่วงครอบครัวข้าพระองค์หรือพระองค์ไม่ห่วงธุรกิจของข้าพระองค์หรือมันกำลังสั่นคลอนอยู่พระองค์ไม่สนใจหรือว่าข้าพระองค์รับใช้พระเจ้ามาช่วยงานคริสต์มาสช่วยงานมากมายแต่การเงินของข้าพระองค์กำลังสั่นคลอนพระองค์ไม่สนพระทัยหรือปัญหาในครอบครัวของข้าพระองค์มันกำลังแตกร้าวและมากขึ้นเรื่อยๆพระองค์ไม่สนหรือว่าคริสตจักรนี่เป็นงานของพระองค์นะนี่เป็นทุ่งนาของพระองค์นะพระองค์ไม่สนหรือพระเยซูกับอาจจะหันกลับมาถามท่านว่าทำไมท่านจึงกลัวจงให้คำถามนี้ลงไปถึงระดับจิตวิญญาณของท่านในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าต้องการพูดสิ่งใดกับท่านผมเชื่อว่าเบื้องหน้าท่านอาจจะช่วยงานกิจกรรมช่วงนี้มีคริสต์มาสมีเต็มอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแต่ในแต่ละคนแต่ละท่านที่ท่านมาคริสตจักรท่านอาจจะกำลังเจอเผชิญพายุบางอย่างที่อยู่ภายในของท่านท่านอาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังอาจจะไม่มีใครรู้ว่าท่านเจอพายุบางเรื่องในชีวิตของท่านพี่น้องครับพูดถึงเรื่องพายุเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพี่น้องใครชอบไปเที่ยวทะเลบ้างครับชูมือนิดนึงครับใครชอบไปเที่ยวภูเขาบ้างครับโอเคชอบหมดเลยนะฮะงั้นควรจะไปทะเลสาบกาลิลีคือถ้าประเทศไทยเนี่ยเราจะไปเที่ยวทะเลก็คือต้องไปทะเลคุณเข้าใจไหมฮะไปภาคตะวันออกไปภาคตะวันตกไปเที่ยวภูเขาคือไปเที่ยวภูเขามันไม่มีที่ทะเลภูเขาอยู่ด้วยกันจันทบุรีก็อยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันพอดีแต่ทะเลสาบกาลิลีเนี่ยมีคุณลักษณะทางภูมิประเทศที่พิเศษก็คือว่าอันแรกก่อนคือต่ำกว่าระดับน้ำ680ฟุตนะครับแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นทะเลแล้วมันล้อมด้วยภูเขาพี่น้องเคยเจอไหมเป็นทะเลแล้วล้อมด้วยภูเขาหมดเลยสภาพแบบนี้เนี่ยทำให้มันเป็นเขาเรียกเป็นภูมิประเทศพิเศษมีแค่บางจุดในโลกเท่านั้นเองทำให้การเกิดพายุจะเกิดแบบกระทันหันไม่สามารถคาดเดาได้ไม่ใช่แบบประเทศไทยมองฟ้าครึ้มๆนี่เลยไปเที่ยวทะเลเลยแต่ฟ้ามันจะปลอดโปร่งนี้แหละแล้วก็ออกเรือกันปกตินี่แหละแต่ด้วยความกดอากาศแล้วก็ล่องของภูเขาเนี่ยรวมถึงบริเวณนั้นใกล้กับภูเขาเฮอร์โมนทางตอนบนที่มีความอากาศเย็นมันส่งผลต่อแรงกดดันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแบบกระทันหันจึงไม่แปลกว่าสาวกตกใจมากเพราะอยู่พายุมันขึ้นมาเลยแล้วมันซัดน้ำจนเต็มเรือเลยสาวกไม่ใช่คนที่เขาเป็นชาวประมงเขาย่อมรู้ว่าท้องฟ้าเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะออกเรือพี่น้องครับชีวิตของเราหลายคนที่นี่เป็นเหมือนกับทะเลสาบกาลิลีหรือเปล่ามันก็ดูทุกอย่างมันก็ดูราบเรียบดีนะมันลงตัวมากเลยชีวิตตอนนี้อยู่ๆมันตู้มขึ้นมาทีเดียวเลยมันเหมือนพายุที่เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันอยู่ๆแล้วก็ต้องสูญเสียคนสำคัญในชีวิตของเราไปอยู่ๆเราวางแผนการเงินอย่างดีแล้วก็ต้องเกิดหนี้ที่ไม่ได้ก่อขึ้นเราชัวร์แล้วสิ้นปีเนี่ยปิดหมดเลยเรียบร้อยทุกก้อนผ่อน 0% นะเนี่ยหรือบางคนไม่ผ่อน 0% ผ่อนหนี้บัตรเครดิตสารพัดทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วแต่กลับมาบ้านเราเพิ่งรู้ว่าคนในบ้านเราไปก่อหนี้อีกหรือมันมีอุบัติเหตุบางอย่างที่เราต้องให้เราต้องเสียอีกหรือบางครั้งเราเพิ่งรับข่าวสารจากหมอว่าเราหรือคนใกล้ตัวเราเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้มันเหมือนพายุในทะเลสาบกาลีที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันน่ะพี่น้องใครว่าเรากำลังเผชิญอย่างนี้อยู่บ้างครับหรือบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์คนที่เราคบหามานานกำลังนอกใจเราโอ้โหนี่มันพายุแบบว่านี่มากเลยนะครับหรือคนใกล้ตัวเราความสัมพันธ์ของเรากับเขากำลังแตกร้าวอยู่พี่น้องครับบางคนไม่ได้เจอพายุลูกเดียวแต่บางคนเจอหลายลูกพร้อมกันท่านอาจจะคิดว่าท่านทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วท่านทำดีที่สุดแล้วแต่ท่านกำลังเจอประสบการณ์หนึ่งเราเรียกประสบการณ์ในการจมลงที่ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังจมลงท่านยังไม่ได้จมนะแต่ท่านกำลังจมลงsinking experience ท่านกำลังจมลงพระเจ้าต้องการพูดอะไรกับท่านพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ข้อคิดหลายอย่างนะครับให้เรามาดูด้วยกันประการแรกคุณอยู่ท่ามกลางพายุแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าคุณอยู่ท่ามกลางพายุแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าในข้อ37ข้อ38บอกว่าพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและขึ้นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์เป็นไงฮะบรรทมหนุนหมอนนอนหลับอยู่ท้ายเรือขีดเส้นใต้อยู่ท้ายเรือหมายความว่าป
ระองค์อยู่ในเรือลำเดียวกับคนที่กำลังเผชิญพายุอยู่คริสเตียนหลายคนมักจะมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจไม่ครบถ้วนก็ทำให้ท่านช็อกในการดำเนินชีวิตเยอะนะฮะหลายคนมักจะบอกโอ้ผมเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้าสัตย์ซื่อทำไมผมถึงต้องเป็นมะเร็งทำไมผมรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ทำไมผมถึงต้องมีหนี้สินทำไมผมติดตามพระเจ้าอย่างดีสัตย์ซื่อกับพระเจ้าทำไมคู่ชีวิตของข้าพเจ้าถึงนอกใจข้าพเจ้าเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในคริสเตียนคริสเตียนเป็นสังคมที่ดีมากนะฮะคริสเตียนเป็นสังคมที่โอ้ตอนวันอาทิตย์นะฮะคู่สามีภรรยาเขาเดินจูงมือกันมามีรถเข็นด้วยรถเข็นลูกอ่อน4เดือนเดินมาโอ้มันช่างดูแฮปปี้อะไรอย่างนี้รถเข็นสีฟ้าเพิ่งเดินผ่านไป นะฮะพี่น้องครับพี่น้องไม่รู้หรอเบื้องหลังชีวิตของครอบครัวแต่ละครอบครัวทุกคนมีพายุที่เข้ามาในชีวิตทั้งสิ้นเราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วมันคือโลกที่มันคือโลกใหม่แต่พี่น้องพ่อผีไม่เคยสัญญาอย่างนั้นไม่มีความจริงอยู่ 2-3 ประการเรื่องเกี่ยวกับพายุความจริงแรกคืออะไรครับความจริงแรกคือพระเยซูไม่เคยสัญญาเลยว่าคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้าและเข้มแข็งเขาจะไม่เจอพายุและปัญหาความยากลำบากนี่คือความจริงแรกพระคัมภีร์พระเยซูพูดเลยบอกว่าในโลกนี้เราจะเจอกับปัญหาความยากลำบากแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะเราได้เอาชนะโลกนี้แล้วพระเยซูไม่เคยสัญญาเลยว่าเราจะไม่เจอปัญหาและความจริงข้อที่2คือพระเยซูไม่เคยสัญญาเลยว่าพายุจะไม่ทำให้คุณหวั่นไหวข้อแรกโอ้รู้อยู่แล้วเราเป็นคริสเตียนมานานเราต้องเจอปัญหาแต่ข้อที่2บอกโอ้ยหนูไม่หวั่นไหวหรอกเพราะว่าติดตามพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าเราจะไม่สั่นพระคัมภีร์ไม่เคยบอกเลยว่าคุณจะไม่สั่นพระคัมภีร์ไม่เคยบอกเลยว่าคุณจะไม่ตกใจนะฮะเราพูดทีไรบอกโอ้พระเจ้าอยู่กับเราความจริงข้อแรกคือพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าท่านจะไม่เจอปัญหาข้อที่2พระเจ้าไม่เคยสัญญาเลยว่าท่านจะไม่หวั่นไหวแต่ข้อที่3พระเจ้าสัญญาว่าท่านจะหวั่นไหวแต่พายุจะไม่ทำให้ท่านจมเอเมนไหมครับพระเจ้าอยู่กับคุณไม่มีสิ่งใดจะพากจากการทรงสถิตของพระเจ้าได้แม้น้ำมันจะเข้ามาเต็มเรือพระเจ้าไม่ได้บอกน้ำจะเข้าเรือไม่ได้น้ำมันจะเข้าเรือครับและน้ำมันจะเข้าเรือจนจะเต็มเรือเลยแต่เรือจะไม่มีวันจมเพราะพระเยซูอยู่ในเรือลำนั้นเอเมนไหมครับท่านอาจจะคิดว่าการเงินคุณจะไม่รอดแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับลูกมันจะไปไม่ไหวแล้วครอบครัวมันจะไม่เหลือแล้วแต่มันจะไม่จมลงเอเมนไหมครับมันดูเหมือนท่วมท้นมากมายความรู้สึกบางคนอาจจะไม่มีปัญหาใครแต่มีปัญหาความรู้สึกตัวเองนะเดี๋ยวนี้จะเป็นเยอะนะฮะเขาบอกว่าโลกที่เราอยู่นี่เป็นยุคที่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนคนตายเพราะว่าคริมินอลหรืออาชญากรรมเยอะปีที่แล้วตัวเลขของการที่ตายเพราะว่าอาชญากรรมกำลังจะถูกแซงด้วยการตายด้วยน้ำมือของตัวเองลูกเรานะฮะเราไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตายด้วยมือใครเท่าไหร่ในอนาคตเพราะว่าระบบเทคโนโลยีดีขึ้นแต่ต้องห่วงว่าเราจะอยู่ในยุคที่คนตายด้วยมือของเขาเองก็คือฆ่าตัวตายซึมเศร้าโคตรถูกพี่น้องครับในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกซึมเศร้าที่สุดในช่วงเวลาที่หลายอย่างถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณมากที่สุดถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูอยู่ในเรือของคุณคุณจะไม่สิ้นหวังคุณจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เรือนั้นจมลงได้เพราะฮีบรูบทที่13ข้อ5บอกว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ประยูนนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งมากท่านอายุเกือบ70กว่าแล้วท่านเป็นคริสเตียนมา 50-60 ปีท่านพูดคำหนึ่งในคำเทศนาครั้งหนึ่งของท่านบอกว่าผมเป็นคริสเตียนมาตลอดชีวิตผมเจอสิ่งมากมายที่น่ากลัวหลายสิ่งมากมายพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราเจอแต่สิ่งที่ดีแต่หลายสิ่งน่ากลัวแต่ผมกล้าการันตีตลอดชีวิตการเป็นคริสเตียนของผมว่าสิ่งที่น่ากลัวนั้นจะไม่มีอันตรายใดๆมันต่างกันนะครับน่ากลัวกับอันตรายมันน่ากลัวแต่มันไม่ทำอันตรายเรามันดูเหมือนน่ากลัวแต่มันไม่สามารถแตะต้องเราได้แม้แต่ผิวหนังและเส้นผมได้เห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าอันตรายใดๆพระเจ้าทรงอยู่กับเราพี่น้องครับการที่พระเยซูอยู่ท้ายเรือพระเยซูอยู่บนเรือนั้นได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเรื่องราวที่ผมกำลังแบ่งปันวันนี้โฟกัสสำคัญไม่ได้อยู่เรื่องพายุแต่โฟกัสสำคัญอยู่ที่ผู้ที่อยู่บนเรือต่างหากเรื่องราวของตลอดชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องราวของเรือมันไม่ได้เป็นเรื่องราวของพายุแต่มันเป็นเรื่องราวของผู้ที่อยู่บนเรือลำนั้นใครอยู่บนเรือลำนั้นเราอ่านพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระคัมภีร์นี่แปลกนะไม่ค่อยเหมือนของศาสนาอื่นนะเขาเป็นเรื่องราวนู่นเรื่องราวดาวิดเรื่องราวอะไรทำนองเนี้ยของศาสนาต่างๆก็จะเป็นข้อมันเป็นเรื่องราวของพระเจ้าในวิถีชีวิตของมนุษย์
ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเมื่อท่านอ่านพีท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพระเอกของเรื่องไม่ใช่เรื่องของพายุพระเอกของเรื่องไม่ใช่เรื่องดาวิดพระเอกของเรื่องไม่ใช่ซาโลมอนแต่พระเอกของเรื่องคือพระเจ้าต่างหากสิ่งอื่นเป็นตัวประกอบเหตุการณ์ปมความขัดแย้งทุกอย่างเป็นตัวประกอบดังนั้นคำถามกลับมาที่ท่านว่าวันนี้ท่านอ่านพระคัมภีร์มาตลอดชีวิตของท่านท่านได้เรียบเรียงลำดับของตัวละครถูกเรื่องไหมท่านได้ให้พระเจ้าเป็นตัวเอกไหมหรือท่านให้พายุเป็นตัวเอกท่านได้ให้ตัวเอกมาอยู่ในตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือท่านเอาตัวเอกไปเก็บในกลุ่มแล้วท่านเอาตัวประกอบขึ้นมาเป็นตัวเด่นคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่ามันไม่สำคัญว่าเราจะเจอพายุแบบไหนมันสำคัญว่าใครอยู่บนเรือต่างหากพี่น้องครับในเวลานี้พระคัมภีร์พูดต่ออีกนะฮะบอกว่าพระเยซูหลับครับพระเยซูบรรทมหลับแล้วพระเยซูหลับเนี่ยหลับนานด้วยนะฮะหลับจนน้ำจะเต็มเรือพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเยซูไม่ได้มีหมายสำคัญอะไรก่อนเลยนะแบบว่าคือมีพระเยซูอยู่ในเรือแล้วนะคือมีระดับพระเยซูอยู่ในเรือเลยนะพอพายุมันก่อมันจะต้องมีโอ้พระองค์ช่วยแสดงหมายสำคัญอะไรหน่อยแบบพายุเคลื่อนที่หลบซ้ายหลบขวาอะไรทำนองนี้หรือพระองค์ส่งออร่าอะไรหน่อยหรือมีหมายสำคัญอะไรหน่อยแต่พระเยซูปล่อยให้น้ำจะเต็มเรือจนสาวกต้องทำในสิ่งจริงๆซึ่งถ้าทำธรรมเนียมคนยิวสาวกไม่ควรไปปลุกพระอาจารย์แต่สาวกต้องไปทำในสิ่งที่ผิดธรรมเนียมคนยิวเพราะว่าสาวกตกใจกลัวจนว่ามันไม่ไหวแล้วหลายคนที่นี่ท่านอาจจะรอเวลาของพระเจ้าอยู่ทำไมพระองค์เนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะทำไมพระองค์เงียบจังเลยทำไมพระองค์นิ่งจังเลยพระองค์ยังอยู่กับเราหรือเปล่าพระองค์ยังอยู่กับเราหรือเปล่าพี่น้องครับพี่น้องจำไว้ว่าพระองค์อยู่ในเรือแม้พระองค์ไม่ได้ทำหมายสำคัญอะไรแต่พระองค์ยังอยู่ในชีวิตของท่านแม้ว่าท่านรู้สึกว่าโอ้ท่านห่างจากพระองค์มามากแล้วท่านทำบาปมากมายชีวิตของท่านมีปัญหามากมายแต่พระองค์บอกพระองค์อยู่บนเรือของท่านและพระองค์จะลุกขึ้นมาช่วยในเวลาที่เหมาะสมมีการทดลองหนึ่งบอกว่าอันนี้ลองดูนะครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะอายุยืนเนี่ยกับไม่อายุไม่ยืนเนี่ยเขาลองเอามาเปรียบเทียบกันดูเขาบอกว่าบ้านของผู้ที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุยืนเนี่ยเขาพบจากการวิจัยว่าคนที่อายุยืนกว่าคนที่อายุไม่ยืนเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ้านงงไหมฮะไม่ได้หมายถึงแมลงสาบหรือหนูนะฮะแต่หมายถึงว่าเช่นเขาอาจจะเลี้ยงสุนัขเขาอาจจะมีหลานอยู่ที่บ้านเขาอาจจะมีปลาทองหรือเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นทีวีไม่ใช่สิ่งที่เป็นแต่ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเขาพบอย่างหนึ่งว่าอายุเฉลี่ยของคนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่พี่น้องลองดูนะฮะกลับไปบ้านก็เลี้ยงให้เต็มเลยนะฮะเอามาให้หมดเลยนะฮะก็จะพบว่าคนสูงอายุจะมีชีวิตที่ค่อนข้างยืนยาวกว่าพี่น้องครับทำไมเราถึงมั่นใจว่าชีวิตของเราสามารถเผชิญปัญหาได้เพราะว่าเรามีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ในข้างในเราเองไหมครับอยู่ในบ้านของเราและไม่ได้เป็นแค่ชีวิตหนึ่งแต่เป็นผู้ที่เขียนชีวิตของเราขึ้นเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตเป็นผู้ที่กำหนดชีวิตของเราเราจึงเผชิญทุกอย่างได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายจงอยากให้ท่านมั่นใจว่าเราไม่ได้นับถือพระเจ้าที่ตายแล้วแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายและจงรอเวลาที่เหมาะสมที่พระองค์ดูเหมือนว่าพระองค์บรรทมอยู่แต่พระองค์ท่านต้องมั่นใจพระเจ้าจริงๆตอนแรกผมเตรียมอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่ได้บรรยายนะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาของพระเจ้ามันมี2คำเป็นภาษากรีกนะฮะคำแรกคือคำว่าคือมันมีเวลา2คำอ่ะพูดง่ายๆคือเวลาของเรากับเวลาของพระเจ้าเนี่ยปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่คือ1ก็คือว่าเวลาของเรากับเวลาของพระเจ้ามันคนละเวลากันเข้าใจมั้ยฮะอันที่2ปฏิทินที่คุณถืออยู่ในมือเนี่ยในมือถือ iPhone ของคุณเนี่ยมันคนละชุดกับปฏิทินของพระเจ้าสเกดูของคุณกับสเกดูของพระเจ้ามันคนละชุดกันสเกดูของคุณเนี่ยเราเรียกว่าโครโนสโครโนสภาษากรีกเนี่ยมันเป็นคือเวลาแบบชั่วโมงปีเดือนนึกออกไหมฮะเจอกัน9โมงตรงนะนี่คือโครโนสนะฮะอย่าไปตั้งชื่อรูปแบบนี้นะฮะโครโนสผมเกือบไปตั้งแล้วนะฮะเวลานะฮะอันที่2คือเวลาของพระเจ้าเนี่ยมันมีคำนี้ว่าไคลอสไคลอสเนี่ยแปลว่าเวลาที่เหมาะสม opportune moment หมายความว่าไงในเวลาที่เราอ่อนแอพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์ในเวลาที่เหมาะสมอันนี้คือไคลอสคุณเข้าใจไหมครับมันคือโมเมนต์ที่เหมาะสมที่สุดสาวกบอกว่าสาวกอยู่ในโลกของโครนอสคือโลกของเวลาปัจจุบันบอกว่าโอ้น้ำจะท่วมอยู่แล้วชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหนบอกว่าพระเจ้าทันเวลาแต่มันไม่ใช่ตารางเวลาของพระเจ้า
มันไม่ใช่ไคลอสของพระเจ้าว่าเวลาโมเมนต์ที่พระเจ้าลุกขึ้นมาจากเรือแล้วพระองค์หยุดพายุนั่นแหละคือเวลาที่เป็นโมเมนต์ของพระเจ้ามันคือช่วงเวลาของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมครับเพียงแต่ท่านต้องใกล้ชิดพระเจ้าท่านต้องฟังเสียงพระเจ้าผมเนี่ยนะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องเวลาของพระเจ้าเนี่ยผมมีโอกาสไปกินอาหารกับภรรยาหลายปีที่แล้วที่ห้างชอบไปกินอาหารที่ห้างนะครับก็เวลาไปกินร้านอาหารมันจะมีบางร้านอาหารที่ดังมากเลยมันจองไม่ได้เคยเห็นไหมฮะประเภทบุฟเฟ่ต์ที่จองไม่ได้อะนะครับพอไปถึงโอ้โหคนคิวยาวเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรับคิวไปนะ A61 เราไม่รู้หรอก A61 นี่กี่คิวผมก็ถามว่าอีกกี่ชั่วโมงครับประมาณชั่วโมงเท่าไหร่เขาบอกตอบไม่ได้คือผมต้องการโครโนสเวลาแบบมนุษย์อ่ะเข้าใจไหมฮะผมต้องการเวลาแบบมนุษย์อ่ะแบบว่าชัดเจนอ่ะกี่โมงกี่ชั่วโมงเขาบอกไม่เป็นไรคุณไปเดินเล่นแต่ว่าคุณอย่าเดี๋ยวจะประกาศออกใหม่นะคุณต้องอย่าอยู่ไกลนะคุณชื่ออะไรคะคุณชื่อเบนนี่2ที่เบนนี่2ที่ผมก็เรียกว่าอารมณ์ว่าไปเดินเตะๆซะเยอะชีวิตนะฮะก็เลยไปเดินห้างไปเดินเขาบอกให้อยู่แถวนี้ผมข้ามชั้นเลยขึ้นไปชั้นบนไปชั้นล่างกลับมาคิดว่ามันน่าจะทันเพราะว่าดูแล้วไม่เกินเพราะว่าดูแล้วคิวยาวเป็นชั่วโมงแน่เลยปรากฏว่ามันมีโต๊ะเคลียร์ออกเร็วมากพอผมกลับมาคิวมันถูกผัดไปแล้วผมถามบอกเฮ้ยคุณทำไมไม่เรียกผมเขาบอกว่าฉันเรียกคุณแล้วฉันเรียก A61 ครั้งที่1 A61 ครั้งที่2คุณเป็นหนี้2ที่ครั้งที่3พี่น้องเข้าใจไหมมันคืออันที่2ที่ผมบอกเวลาเนี่ยมันคือเวลาของพระเจ้าไงบางครั้งคุณบอกว่าพระเจ้าเมื่อไหร่ชั่วโมงได้ไหม2ชั่วโมงได้ไหมเวลาโมเมนต์ของพระเจ้ามันไม่เหมือนกับเวลาของมนุษย์คุณไปเดินเตะๆอยู่ข้างนอกคุณไม่ได้ยินทำไมคุณถึงพลาดคิวตรงนั้นรู้ไหมคิวของพระเจ้าอ่ะพระเจ้าจะเต็มโต๊ะให้คุณ2ที่พระเจ้าเตรียมบางอย่างให้คุณแต่คุณพลาดเพราะอะไรรู้ไหมคุณเกี่ยวผมพลาดเพราะอะไรผมไปเดินอยู่ชั้นบางทีผมก็อยู่ชั้นนั้นแหละแต่ผมพลาดเพราะอะไรเขาใช้ไมโครโฟนด้วยผมพลาดเพราะอะไรฮะผมพลาดผมไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะผมอยู่ไกลไงน้องหยกก็ได้พี่น้องเข้าใจไหมที่เขาคุณน้องหยกตอนแรกไม่ได้ยินเสียงพี่น้องหยกต้องทำยังไงฮะเข้ามาใกล้ๆพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าต้องการพูดกับคุณอะแต่คุณไกลไงคุณไกลอ่ะคุณเข้าใจไหมคุณต้องเข้ามาใกล้พระเจ้าพระองค์บอกว่าเป็นไงฮะเมื่อกี้ผมบอกอะไรสวยงามใช่ไหมชมว่าน้องสวยงามมากถูกไหมพระเจ้าชมคุณแต่คุณไม่ได้ยินเนี่ยถูกไหมฮะดังนั้นเราต้องเข้ามาใกล้พระเจ้าใกล้พระเจ้าร้านอาหารนั้นผมพลาดและผมพลาดเวลาของพระเจ้าและผมไม่รู้ว่านั่นคือเวลาของพระเจ้าเพราะผมเดินออกไปไกลจากจุดที่ควรจะอยู่เอเมนไหมครับท่านมีตารางเวลาของท่านปีหน้าแต่ท่านจงรู้ว่าตารางเวลาของพระเจ้าไม่เหมือนตารางเวลาของท่านท่านอาจจะรอไม่ได้น้ำมันจะเต็มเรืออยู่แล้วแต่จงไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเรือลำนั้นและพระองค์มีเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับประการที่สองคุณอยู่ในพายุตามพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าเขาขึ้นเรือไปเนี่ยไปอีกฟากนึงเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นออกไอเดียให้ขึ้นเรือลำนี้ใครครับพระเยซูถูกไหมครับเจ้าไอเดียเลยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือพระเยซูนี่แหละพระเยซูบอกให้ไปอีกฟากหนึ่งเพราะพระองค์รู้ว่าอะไรครับจะมีคนถูกผีเข้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ต่อมีคนถูกผีเข้าอยู่อีกฟากหนึ่งแสดงพระเยซูมีพันธกิจบางอย่างอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วพระองค์รู้ไหมว่าจะมีพายุรู้แล้วพระองค์ดันหลับอีกต่างหากพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็หลับอีกตักกะแบบนี้เนี่ยมันพอจะอธิบายได้ไหมว่าสรุปแล้วพายุนั้นไม่ได้อยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าปัญหานี้ไม่ได้อยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าผมอาจจะไม่ได้สามารถตอบเป็นศาสนศาสตร์ได้ว่าสรุปแล้วพระเจ้าเป็นคนที่ทำให้เกิดพายุหรือพระเจ้าอนุญาตให้พายุบางอย่างเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างปัญหานั้นเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้คือพระเจ้าใช้พายุนั้นในการทำงานบางอย่างในส่วนลึกในชีวิตของท่านพระคัมภีร์บอกในยากอบบทที่1ข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าพี่น้องข้าพเจ้าของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบ
กับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งพอพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนและจงให้ความอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยพี่น้องครับมันอาจจะแปลกนะฮะที่เราจะต้องชื่นชมยินดีท่ามกลางพายุอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่ามันเป็นการทดสอบที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้เราเติบโตขึ้นสรุปพายุคืออะไรพายุในชีวิตคือจุดคือสิ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดที่เรายืนอยู่กับจุดที่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าเพราะว่าเรือลำนี้กำลังจะไปไหนครับไปทำพันธกิจที่พระเจ้าเรียกคือไปช่วยคนที่ติดผีเข้าใช่ไหมแต่ระหว่างเรือลำนี้กับปลายทางของทะเลสาบกาลีเนี่ยมันมีสิ่งที่กั้นอยู่คือพายุดังนั้นเองอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบคือพันธกิจอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบคือการทรงเรียกในชีวิตของท่านท่านจะถามว่าท่านตัดสินใจถูกไหมที่ตัดสินใจลงเรือลำนี้ตัดสินใจถูกไหมที่มาอยู่กลุ่มนี้ตัดสินใจถูกไหมที่มาอยู่คริสตจักรแห่งนี้ตัดสินใจถูกไหมที่ลงทุนทำธุรกิจนี้ตัดสินใจถูกไหมที่ร่วมรับใช้กับงานพันธกิจนี้พี่น้องจงอย่าสงสัยเมื่อท่านเจอพายุจงอย่าสงสัยแต่จงไว้วางใจพระเจ้าว่าเบื้องหลังพายุนั้นคือการทรงเรียกและพระสัญญาพระเจ้าที่รอท่านอยู่เอเมนไหมครับจงฝ่าฟันมันไปและจงเรียนรู้ว่าเบื้องหลังแต่ละพายุแต่ละลูกนั้นมีพระประสงค์ของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่วันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าเหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้าทำไมช่วงหนึ่งในชีวิตข้าพเจ้าจึงต้องเจอสิ่งเหล่านี้ผมบอกไปแล้วใช่ปฏิทินของพระเจ้ากับปฏิทินของเราไม่เหมือนกันเราถือคนละชุดคุณวางบนโต๊ะอย่างนึงแต่พระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในชุดคุณอีกอย่างนึงพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยู่ในโลกของนิรันดรเราอยู่ในโลกของมิติของการเวลาท่านจงไว้วางใจพระเจ้าผู้เห็นทุกอย่างจนเสร็จหมดแล้วพี่น้องเคยได้ยินสารศาสตร์เรื่องเวลาใช่ไหมครับเราเคยผมสมัยก่อนผมก็เป็นคริสเตียนผมก็จะตกลงว่าเวลาขอรถเมย์นี่มันพระเจ้ามันพระเจ้ารถเมย์อยู่อธิษฐานปุ๊บรถเมย์มาเลยแสดงพระเจ้าย้อนกลับไปที่อู่รถเมย์แล้วไปเปลี่ยนให้รถเมย์มันเร่งความเร็วหรืออย่างไรหรือพระเจ้าย้อนไปอนาคตพระเจ้าย้อนไปอดีตเราก็พยายามเข้าใจพระเจ้าอะว่าพระเจ้าทำยังไงกับอนาคตแล้วพระเจ้าทำยังไงกับอดีตแล้วตกลงว่าถ้าเราตัดสินใจอย่างนี้จะกระทบคนนั้นแล้วมันจะยังไงยังไงอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมฮะเคยได้ยินไหมที่บอกอะไรนะเป็นคู่อะไรนะคู่อะไรนะคู่น้ำพระทัยเอ๊ะถ้าคู่น้ำพระทัยมันเป็นคู่กันหมดเลยแล้วถ้าไอคนนี้มันไม่เชื่อฟังคนเดียวเนี่ยไอคนนี้มันก็ต้องไปแต่งคนทีนี้มันล้มมันหมดทั้งโลกเลยพลาดกันหมดทั้งโลกเลยพลาดน้ำพระทัยกันหมดทั้งโลกเลยสรุปเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้นี่คือปัจจุบันนี่คืออดีตนี่คืออนาคตพระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างได้เสร็จสิ้นต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแล้วพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าอยู่เหนืออดีตปัจจุบันและอนาคตท่านจึงสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ท่านจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นน้ำจะไม่ท่วมเรือท่านและประการที่3พายุทำให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นใครในชีวิตข้อนี้คือข้อที่สำคัญที่สุดโลกนี้บอกว่าเวลาเราเจอพายุเยอะๆเนี่ยเจอหลายฤดูกาลในชีวิตเนี่ยชีวิตเราจะเป็นไงฮะ18ฝน18หนาวเราจะเป็นไงฮะเราจะกล้านชีวิตนะหน้าตามันจะบอกเลยมันกล้านนะผิวมันจะบอกเลยมีรอยตกมันจะพี่นี่กล้านมากเลยอ่ะพี่นี่กล้านชีวิตมากเลยแต่คริสเตียนเราไม่ได้เจอพายุมากๆแล้วเรากล้านชีวิตแต่เราเปลี่ยนไปเพราะพระเยซูที่อยู่บนเรือเราต่างหากเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้เข้มแข็งขึ้นเพราะเราเจอแรงปฏิเสธแรงต่อต้านแต่เราเปลี่ยนเพราะพระเยซูที่อยู่ในเรือพี่น้องนะครับพี่น้องเราดูด้วยกันท่านพี่บอกอะไรบอกว่าพวกสาวกยังไม่เข้าใจเขาตื่นตระหนกเขาร้องเรียกพระเยซูกำลังจมน้ำและเมื่อพระองค์ทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตัดกับทะเลว่าจงเงียบสงบแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบลงพี่น้องครับเขาก็มีความกลัวแล้วเขาพูดกันว่าท่านผู้ดีเป็นใครหนอจนชั้นลมและทะเลเชื่อฟังท่านถ้าอ่านพระคัมภีร์มาระโกเนี่ยก่อนขึ้นเรือเนี่ยเขาเรียกพระเยซูว่าอะไรฮะพระอาจารย์เจ้าข้าเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีเป็นผู้ที่มีปรัชญาที่สูงส่งแต่เหตุการณ์นี้หลังจากที่เขาขึ้นเรือเขาเรียกพระเยซูว่า My Lord องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพายุไม่เพียงแค่ทำให้ท่านเจอปัญหาเติบโตขึ้นแต่พายุทำให้ท่านรู้ว่าพระเยซูเป็นใครในชีวิตของท่านท่านอาจจะเรียนพระคัมภีร์มาเยอะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นผู้ที่ลี้ภัยแต่ท่านจะไม่มีวันเข้าใจสารศาสตร์ตอนนั้นเลยถ้าท่านไม่เจอพายุในชีวิตของท่านและท่านได้เจอพายุและท่านรู้ว่าพระเยซูอยู่ในเรือและพระเยซูเป็นผู้ที่ห้ามพายุนั้นท่านจะรู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าผู้เป็นผู้ลี้ภัยในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงพี่น้องครับ
สาวกกลัวพายุพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากนั้นสาวกกลัวความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจากเฟียกลายเป็นโฮลี่เฟียพี่น้องครับเราจะไม่มีวันรู้จักพระเยซูได้อย่าง 100% ถ้าท่านไม่เจอพายุในชีวิตของท่านสาวกอยู่กับพระเยซูตลอดสาวกยังไม่เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยแต่พายุนั้นเปลี่ยนประสบการณ์บางอย่างทำให้ท่านได้รู้จักพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นถ้าท่านไม่เจอพายุไอ้การสูญเสียบางอย่างที่สำคัญที่มั่นคงในชีวิตของท่านไปท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเป็นความมั่นคงในชีวิตของท่านท่านอาจจะเรียนพระคัมภีร์ NBC มาเยอะแต่ท่านจะไม่มีวันเข้าใจถึงส่วนลึกของท่านเลยถ้าท่านไม่เจอเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของท่านวันนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าปีข้างหน้าท่านอาจจะมีแผนอะไรมากมายที่ท่านจะทำและท่านอาจจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์อยากให้ข้าพระเจ้าทำอะไรแต่วันนี้ผมอยากให้ท่านกลับมาที่คำถามคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับว่าท่านจะทำอะไรท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านจะทำอะไรแต่จงถามตัวท่านเองว่าทำไมท่านกลัวที่จะทำมันพระเจ้าก็อยากถามท่านในวันนี้แผนธุรกิจของท่านแผนชีวิตของท่านถามพระเจ้าพระองค์อยากข้าพระองค์ทำอะไรที่พระเจ้าก็อยากตอบว่าเอาเลยลูกทุกอย่างเป็นการดีมันไม่สำคัญว่าจะท่านจะทำที่ไหนหรือแวร์คริสเตียนส่วนใหญ่เสียเวลากายฐานว่าแวร์ที่ไหนผู้ใครวอททำอะไรดีแต่พระเจ้าบอกว่าทำอย่างไรทำด้วยความไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าสมบูรณ์รับรองทุกอย่างเอเมนไหมครับจงอย่าเสียเวลาในกายฐานนานมากกับการถามว่าทำอะไรดีทำอะไรดีจงทำในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายอยู่ต่อหน้าของท่านสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของท่านใครคือคนที่อยู่ตรงหน้าท่านโอ้พระเจ้าแอนดูเนี่ยเราจะประกาศใครดีใครที่อยู่ตรงหน้าของท่านล่ะแม่ชีเทเรซาบอกว่าการเปลี่ยนโลกนั้นง่ายมากเปลี่ยนจากคนที่อยู่ตรงหน้าท่านนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลเลยใครที่อยู่พ่อแม่ท่านใช่ไหมครอบครัวท่านใช่ไหมจงอย่ากลัวพระเจ้าบอกเจ้ากลัวอะไรอยู่พระเยซูอยู่ในเรือลำนั้นเห็นไหมครับวันนี้ผมก็อยากจบคำแบ่งปันวันนี้นะครับ3ประเด็นที่บอกไปประเด็นแรกคือเราอยู่ท่ามกลางพายุแห่งการทรงสถิตประเด็นที่2คือเราอยู่ในท่ามกลางพายุที่มีพระประสงค์ของพระเจ้าและอันที่3คือในพายุเหล่านั้นท่านจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของท่านให้เราทานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเราให้เราเป็นคนหนึ่งที่ไว้วางใจพระเจ้าท่ามกลางพายุท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นทุกสิ่งขอพระองค์อย่าให้เราสงสัยพระเจ้าอย่าให้เราเฝ้าถามแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำสิ่งใดแต่วันนี้พระเจ้ากำลังเข้ามาถามหลายคนที่นี่จงให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านได้นิ่งสงบในจิตวิญญาณของท่านจงให้ชีวิตของท่านได้นิ่งลงและถามให้พระเจ้านั้นได้ถามชีวิตของท่านท่านให้พระองค์เป็นคำตอบในชีวิตของท่านมาเยอะแล้วและท่านปรารถนาที่จะแสวงหาคำตอบจากการรับรองของพระเจ้าจากหมายสำคัญของพระเจ้าแต่เช้าวันนี้ผมเชื่อว่าพระวจนะพระเจ้ากำลังต้องการพูดกับบางคนพระวจนะพระเจ้ากำลังมาเยี่ยมเยียนหลายคนที่นี่ท่านอาจจะอยู่ท่ามกลางพายุบางอย่างในชีวิตของท่านหลายคนที่นี่ท่านกำลังอยู่ในเหมือนทะเลสาบกาลิลีทุกอย่างดูเหมือนไปได้ดีทุกอย่างที่วางแผนไว้ตลอดปีนั้นดูเหมือนเป็นไปตามสิ่งที่ท่านวางไว้แต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเป็นเหมือนพายุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและฉับพลันและท่านรู้สึกเหมือนท่านลอยเคว้งเหมือนเรือของเหล่าสาวกที่เขาออกมาจากฝั่งที่ไกลแล้วเขามองไม่เห็นฝั่งเขามองเห็นแต่ทะเลและพายุนั้นกำลังก่อตัวและพายุนั้นกำลังซัดน้ำเข้ามาจนเรือจวนจะเต็มน้ำอยู่แล้วท่านพยายามร้องหาพระเจ้าพระองค์ไม่แคร์ข้าพเจ้าหรือพระองค์ไม่สนใจหรือกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นพระองค์ไม่สนใจหรือกับปัญหาที่แตกแล้วข้าพระองค์กำลังไปรับใช้ในพันธกิจของพระองค์ข้าพระองค์กำลังทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายพระองค์เจ้าพระองค์อยู่ที่ใดเล่าวันนี้พระวจนะพระเจ้าต้องการพูดกับท่านว่า
ไม่ว่าเกิดสิ่งใดพระองค์อยู่ในเรือลำนั้นและเรือลำนั้นจะไม่จมลงเพราะว่าพระคัมภีร์ในสดุดีบอกว่าพระอุบเขางอมัจจุราชท่านจะสามารถเดินบนอุบเขางอมัจจุราชได้เพราะมันเป็นเพียงแค่เงาของมัจจุราชเพราะเป็นเพียงแค่ความมืดที่ไม่สามารถแตะต้องสิ่งใดในชีวิตของท่านได้จงไว้วางใจพระเจ้าเพราะความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ติดตามท่านเสมอไปเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ตอบสนองต่อพระชนะของพระองค์ให้ท่านได้ลุกขึ้นยืนผมอยากให้ท่านได้วางพายุของท่านลงทุกอย่างวางความกังวลของท่านลงทุกอย่างและให้เวลานี้เราสารภาพความไว้วางใจของพระองค์ผ่านบทเพลงนี้ลูกครับความเชื่อโดยน้ำพระองค์ราบิดาจะทรงอุ้มชูดูแลข้าจะนิ่งไว้ใจเราเมื่อพายุพัดมาท้องฟ้าเราเชื่อเช่นนั้นพระองค์อยู่ในเรือลำนั้นพระองค์เจ้าใช่แล้วพระเจ้ามันไม่เกี่ยวกับว่าพายุนั้นเป็นพายุอะไรมันไม่เกี่ยวกับพายุนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับผู้ที่อยู่บนเรือลำนั้นคือพระเจ้าให้ท่านมองพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านสิครับพระองค์คือผู้ที่ลิขิตชีวิตของท่านพระองค์คือผู้ที่เขียนชีวิตของท่านตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระองค์ถือปฏิทินชีวิตของท่านอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์จงไว้วางใจท้องฟ้าคำลาถ้าอยู่เหนือคือได้ดิ่งอยู่ในความเงียบท่ามกลางพายุที่เข้ามาในชีวิตของท่าน
ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความรู้สึกที่หวั่นไหวครั้งแล้วครั้งเล่าภายในของท่านและพระเจ้าดูเหมือนนิ่งอยู่พระเจ้าดูเหมือนนิ่งสงบแต่จงเรียนรู้จากพระเจ้าผู้อยู่ในเรือชีวิตของท่านจงไว้วางใจพระเจ้าจงไว้วางใจพระเจ้าเวลานี้ผมอยากใจฐานเผื่อหลายคนที่นี่ที่ท่านกำลังเผชิญปัญหาบางอย่างในชีวิตของท่านท่านกำลังเผชิญพายุที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความท้าทายบางอย่างที่ท่านไม่เคยเผชิญมาก่อนเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและหลายครั้งท่านร้องไห้อยู่คนเดียวว่ามันเกินกำลังที่ท่านจะตักน้ำออกจากเรือลำนี้และหลายครั้งท่านคิดว่าเรือลำนี้จะจมลงแล้วใครรู้สึกว่าท่านเป็นคนนั้นให้มีการได้ยกมือขึ้นดีไหมครับเวลานี้เราใจฐานเผื่อท่านพระเจ้าต้องการพูดกับท่านว่าพระองค์อยู่ที่นั่นพระองค์ต้องการพูดกับท่านว่าพระองค์อยู่ในเรือลำนั้นในยามที่ท่านร้องไห้คนเดียวในยามที่ท่านเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวและท่านคิดว่าท่านอยู่ในห้องนั้นเพียงลำพังพระองค์อยู่ที่นั่นพระองค์เฝ้ามองชีวิตของท่านและพระองค์มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องให้เราฐานเป็นคนเหล่านี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้ขอพระองค์สมดเมตตาเขาขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าให้เขาไว้วางใจพระเจ้าให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาดูเหมือนว่าปฏิทินเวลาของเขาดูเหมือนว่าพระเจ้านั้นมาสายแต่ในปฏิทินที่พระองค์ถือไว้ในมือพระหัตถ์ของพระองค์นั้นพระองค์ทรงหมดรู้ดีทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาขอพระเจ้าให้เขาไว้วางใจพระองค์และพระองค์จะพาเขาฝ่าพายุลูกนั้นไปได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ